วัสดีค่ะคิราเคียนไซนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูในตัวเมืองโคโรนาโดไอแลนด์กันนะคะว่าในตัวดาวเท้าของโคโรนาโดไอแลนด์นั้นมีอะไรบ้างนะก็คร่าวๆนะคะโคโรนาโดเนี่ยมาจากคำว่าโคโรนาหรือมาจากคำว่าคราวนั่นเองซึ่งแปลว่ามงกุฎนะคะทุกคนอาจจะได้เห็นธงของตัวเมืองนะคะมันจะเป็นรูปมงกุฎนะนั่นก็คือที่มาของชื่อโคโรนาโดไอแลนด์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะไปกับยานพาหนะอันนี้นะคะนั่นก็คือสกูตเตอร์นั่นเองวันนี้ไม่ได้ไปกับวันวีลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าไปในเมืองแล้วจะรถเยอะนะคะจักรยานเยอะแล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรนะคะอีฟยังเล่นวันวีลไม่เก่งนะก็ไปกับสกูตเตอร์น่าจะดีกว่านะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าในตัวเมืองจะมีอะไรบ้างค่ะโคโรนาโดไอแลนด์นะคะก็ค้นพบเมื่อปี1890นะคะซึ่งที่เห็นกันเนี่ยก็เป็นกอล์ฟคอร์สนะคะแล้วก็เดี๋ยวถัดไปจะเห็นเป็นยอทคลับนะคะซึ่งก็เกริ่นนิดนึงค่ะว่าเกาะนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เกาะเนาะจริงๆแล้วเป็นเพนนินซูล่านะคะหรือว่าเป็นแหลมนั่นเองเพราะว่ายังมีดินแดนที่ยังเชื่อมต่ออยู่กับเมนแลนด์หรือว่าแผ่นดินอยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าไอแลนด์นะคะก็น่าจะเป็นหนึ่งในการตลาดนะคะซึ่งโคโรนาโดไอแลนด์จริงๆแล้วก็มีนะคะที่เป็นเกาะจริงๆก็จะอยู่ในพื้นที่ของประเทศเม็กซิโกนะคะซึ่งก็สามารถล่องเรือจากซานดิเอโกไปได้นะคะก็ระยะเวลาก็น่าจะประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงไม่เกินนะคะก็ไม่ไกลมากนะเกาะนี้เนี่ยหรือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมี naval base นะคะหรือว่าฐานทัพของ navy ทั้งหมด2ฐานนะคะอยู่ตรงนี้ก็คือว่าตรงทางตอนเหนือและทางตอนใต้นะคะก็จะมีอย่างละฐานนะคะซึ่งฐานที่อยู่ทางตอนเหนือนะคะขออนุญาตเรียกว่า nasni นะคะ nasni นะคะตรงนั้นเนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นต้นกำเนิดของ naval aviation นะคะหรือว่าการบิน navy นั่นเองซึ่งแล้วก็ทั้งสองเบสก็เป็นจุดถ่ายทำของหนังเรื่องท็อปกันเมเวอริกด้วยนั่นเองนะคะซึ่งที่เห็นอยู่นี้คือโรงแรมเดลหรือว่าโฮเทลเดลโคโรนาโดนั่นเองค่ะตึกที่เห็นนี้นะคะทำจากไม้ทั้งหมดนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ทำจากไม้ทั้งหลังนะคะใหญ่เป็นอันดับที่2ของประเทศอเมริกานี่เองค่ะโรงแรมเดลนะคะก็ก่อตั้งเมื่อปี1888นะคะดีฟจ่านชื่อคร่าวๆนะคะว่ามีคนดังคนไหนมาพักบ้างนะคะก็คนดังคนแรกเลยค่ะโทมัสเอดิสันนะคะมารีนมอนโรค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ชาร์ลีแชปปินก็มานะคะดาราฮอลลีวูดปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่ก็มานะคะเคียนูรีฟแบรดพิตต์มาดอนน่าโอปราห์วินฟรีย์นะคะแล้วก็มีประธานหรือว่าประธานาธิบดีนะมาเยอะมากคุณผู้ชมก็มีแฟรงคินดีรูสเวลต์นะคะแล้วก็มีโรนัลด์เรแกนมีจอร์จ W. บุชนะคะมีบิลคลินตันประมาณนี้นะคะทางด้านในนะคะก็จะมีคาเฟ่มีร้านอาหารนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นมีร้านไอติมด้วยนะคะแล้วก็เขาไม่ได้จำกัดแค่ว่าจะต้องเป็นแขกเท่านั้นนะก็คือว่าคนภายนอกก็สามารถที่จะเข้ามานั่งแล้วก็เข้ามาซื้ออาหารได้นะโรงแรมเก่าเป็นร้อยปีขนาดนี้ก็ไม่พลาดเรื่องลี้ลับนะคะวันนี้มีหนึ่งเรื่องจะมาเล่าให้ฟังค่ะในปี1892นะคะก็มีหญิงสาวสวยอายุประมาณ20กว่าชื่อเคธมอร์แกนนะคะมาเช็คอินเพียงลำพังที่โรงแรมเดลค่ะแล้วก็อยู่ไปได้5วันค่ะก็มีคนพบว่าเธอนั้นเสียชีวิตอยู่บนบันไดทางลงไปที่บีชนี้นะคะสาเหตุการตายก็เป็นการตายอย่างลึกลับนะคะเพราะว่าเธอถูกยิงที่ศีรษะค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการฆาตกรรมหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะคะเพราะว่าปืนกับกระสุนนั้นไม่แมชกันค่ะซึ่งก็ยังเป็นเรื่องเล่าขานกันนะคะว่าวิญญาณของเธอเนี่ยยังวนเวียนอยู่ในห้องพักของเธออยู่นะคะเธอชอบมาปรากฏตัวให้เห็นนะคะแขกที่เข้าพักในห้องเดียวกับเคธมอร์แกนนะคะไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปนะคะก็ยังมีคนบอกนะคะว่าบางทีทีวีก็เปิดปิดเองนะคะรู้สึกว่ามีผีอำผีหลอกอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีลมพัดเข้ามาโดยที่หน้าต่างกับประตูก็ไม่ได้เปิดด้วยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องเล่าขานกันมาค่ะตั้งแต่สมัย100ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีหนังสือตีพิมพ์ออกมาค่ะชื่อ Beautiful Stranger นะคะซึ่งก็เกี่ยวกับผีของเคธมอร์แกนด้วยนั่นเองค่ะตึกที่เห็นนี้นะคะคือ Bank of Coronado นะคะซึ่งเป็นตึกสไตล์ Neo Classical นะคะเป็นอะไรที่สวยมากคุณผู้ชมอิฟชอบมากมีเสาคอรินเธียนนะคะมีหัวสิงต่างๆก็มีขอบประตูสีทองคือสวยสวยก็จะเน้นความหรูความสวยแล้วก็ความวินเทจนะคะทั้งตัววินเทจเนี้ยนะคะ
็ตอนนี้แวะพักที่ร้าน Mexican Take Out นะคะเขาก็เป็นร้านเดียวกันกับ Clayton Coffee Shop คันนี้นะคะซึ่งมันแอบอยู่ข้างหลังร้าน Clayton นี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งอีพี่ว่าคนน่าจะรู้ไม่เยอะเท่าไหร่ว่าตรงนี้มันมีร้าน Mexican Take Out อยู่คือ Mexican Take Out ร้านนี้คือเขาไม่ Take Out ก็คือว่าให้ซื้อแล้วออกไปกินข้างนอกนะคะคือว่าไม่มีที่นั่งในร้านให้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็โชคดีนะคะที่ร้านข้างๆเนี่ยเขาแบบไม่มีคนแล้วค่ะเหมือนจะปิดแล้วอะไรเงี้ยก็อีก็เลยนั่งอยู่ตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เป็นร้านเดียวกันแหละคือเขาก็อนุญาตให้นั่งก็สิ่งที่สั่งวันนี้นะคะคือ Chicken Enchilada นะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่า Enchilada เนี่ยมันคืออะไรแล้วเขาค่ะก็ไม่มีในเมนูคุณผู้ชมคือไปยืนถามเขาว่าแบบยูมีไหมฉันว่าฉันเคยกินนะแต่ว่ามันไม่มีในเมนูยูอะไรเงี้ยเขาก็เลยทำให้คุณผู้ชมเขาใจดีมากก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่สั่งนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จะอร่อยไหมนะคะอันนี้นะคะคือเอนชลาด้าแต่ว่ารีบจะเขี่ยออกให้ดูนะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใต้คือผักเยอะมากคือข้างในเนี้ยนะคะจะเป็นแป้งตอร์ติญานะคะแล้วก็จะเป็นไก่ฉีกค่ะคุณผู้ชมคืออันนี้จะเป็นครีมซอสเนาะเอ๊ะเป็นครีมชีสไหมชิมก่อนเป็นครีมชีสค่ะซึ่งตรงนี้นะก็ข้างในเนี้ยข้างในแป้งอ่ะจะเป็นไก่มีไก่มีเนื้อมีชีสแล้วแต่ใครจะสั่งนะคะที่ซานเดโกเนี่ยจะมีอาหารเม็กซิกันเยอะมากนะคะแล้วก็คนเม็กซิกันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ติดชายแดนกับเม็กซิโกนะคะก็คือทิฮัวน่านั่นเองคือทิฮัวน่ากับซานดิเอโกเนี่ยติดกันเลยค่ะซึ่งก็ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยก็คนพูดภาษาสเปนกันเยอะมากนะเพราะว่าคนเม็กซิกันเขาก็พูดภาษาสเปนกันเนาะอาหารเม็กซิกันที่เนี่ยที่ซานดิเอโกเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นอาหารเม็กซิกันที่ดีที่สุดในอเมริกานะเพราะว่าคนเม็กซิกันจริงๆมาทำเองเลยนะคะที่นี่ถ้าเกิดว่าเราไปกินแบบอาหารเม็กซิกันที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยก็ไม่ดีเท่าอาหารเม็กซิกันที่ซานดิเอโกนะคะถ้าใครชอบหรือว่าใครยังไม่เคยลองอาหารเม็กซิกันก็ลองมาทานได้นะคะคือที่นี่แบบทำดีจริงๆอันนี้ก็เป็นชิคเก้นเอนชลาด้านะคะก็เดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าแบบอร่อยไหมดีอร่อยมากแล้วก็ผักเยอะมากซึ่งแบบเฮลตี้อ่ะคืออีก็ไม่เคยกินอาหารเม็กซิกันมาก่อนนะจนย้ายมาซานดิเอโกกลายเป็นว่าชอบอาหารเม็กซิกันไปเลยนะคะคือรู้สึกว่ามันคลีนนะคือเขาจะใส่พวกแบบผักพวกเลตเทอร์สอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผักกาดไม่แน่ใจอ่ะผักกาดหรอผักกาดแก้วอ่ะใช่แล้วก็ทอมาโรสมะเขือเทศนะคะแล้วก็พวกอะโวคาโดอะไรเงี้ยเยอะมากกินแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกสดชื่นนะคะบาร์นี้เป็นบาร์ของ Navy Seal นะคะพวก Navy Seal เขาจะมาดื่มกันที่นี่นะคะซึ่งบาร์นี้เนี่ยข้างในนะคะก็จะเป็นบาร์ที่แบบว่าซิมเพิลมากโลคีมากนะคะไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะคะซึ่งเครื่องดื่มก็จะถูกมากคุณผู้ชมแล้วก็ Navy Seal จะมาดริงก์กันตรงนี้เยอะมากนะคะช่วงกลางคืนแต่ว่าวันนี้เขาปิดนะคะข้างในเนี่ยเขาก็จะตกแต่งด้วยรูปของหน่วย Navy Seal ที่เสียชีวิตในหน้าที่นะคะคือข้างในเนี่ยจะเต็มไปด้วยรูปเยอะไปหมดเลยคุณผู้ชมคือเข้าไปจริงๆก็เศร้านะเวลาแบบดูไปที่รูปเขาอะไรเงี้ยคือบางคนคือเด็กมากๆอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นสถานที่ที่เขาจะมารวมตัวกันนะคะแล้วก็เวลาเขาเชียร์ให้กันเนี่ยเขาก็จะเชียร์ให้หน่วยซีลที่เสียชีวิตในหน้าที่ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นสถานีตำรวจนะคะซึ่งอีเชื่อว่าสถานีตำรวจนี้เป็นหนึ่งในสถานีตำรวจที่สวยที่สุดในโลกนะคะคือว่ามันเหมือนมิวเซียมเลยอ่ะคือแบบมันดีมากแล้วก็สงบมากเอาจริงๆไม่เคยเห็นตำรวจออกมาจากตึกนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะสถานีนี้ก็น่าจะเป็นสถานีที่ทำงานง่ายที่สุดด้วยอ่ะเพราะว่าคือเมืองนี้ค่อนข้างเงียบนะคะคนอยู่ไม่เยอะแล้วก็เป็นเมืองที่แบบปลอดภัยมากๆนะคะซึ่งนี่คือสถานีตำรวจนะมันอยู่ในรีสอร์ทไหมคือดีมากแล้วก็อยู่ติดกับไลบรารีนะคะหรือว่าห้องสมุดนั่นเองเราจะเดินไปห้องสมุดกันนะคะWe'll be right back.
ราก็ได้เดินทางมาถึงสวนที่ติดกับบรอดวอล์กสามารถมองเห็นดาวทาวของแซนดิเอโกฝั่งตรงข้ามได้ค่ะที่เราไปเมื่อกี้นะคะเป็นดาวทาวของโคโรนาโดนะคะหรือคนท้องที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าวิลเลจนะคะหรือว่าหมู่บ้านนี่นะคะก้อนหินก้อนนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะบอกประวัตินะคะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่า North Island นะคะซึ่งก็เป็น Birthplace of Naval Aviation อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเดินต่อไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะเป็นbase ของทหารนะคะหรือว่าเป็น Naval Base นั่นเองนะคะก็อย่างที่เห็นลิปๆนั่นนะคะก็คือเรือรบนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยก็เสาร์อาทิตย์คนจะมาปิกนิกเยอะมากนะคะเพราะว่าวิวดีอากาศดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างสงบนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดที่อีฟค่อนข้างชอบนะคะก็เย็นๆอีฟชอบออกมาเดินเล่นนะคะเอาวันวิวมาบ้างเอาสกูตเตอร์มาบ้างนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากดูคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ